ฉันเป็นผู้หญิงที่โชคดีในความรักฉันมีครอบครัวที่อบอุ่นมีสามีที่รักและซื่อสัตย์ฉันโกหกฉันถึงต้องมานอนกอดกับผู้ชายที่ไม่ใช่สามีชู ฉันไม่นึกเลยว่าในวันครบรอบแต่งงานเนี่ยคุณจะของขวัญฉันด้วยการขอหย่ากับฉันผมไม่คิดว่าการที่เราอยู่ด้วยกันมันคือความรักขออ้างกับคนเห็นแก่ตัวไงหมอนั่นแหละที่มีชู้อย่าดื้อเลยนะอยู่ด้วยกันต่อไปแบบนี้มันไม่มีความสุขหรอกผมไม่เอาคุณแล้วเป็นซีนบอกเลิกที่น่าประทับใจจริงๆทำไมฉันต้องยอมเสียสละเพื่อให้ตัวเองเจ็บแล้วปล่อยให้หมอไปมีความสุขด้วยสวัสดีครับคุณลูกค้าฉันดูไม่ออกเลยว่าคุณเป็นเด็กสายไลน์แค่ใช้เงินฟาดหัวแกก็ยอมทิ้งศักดิ์ศรีลูกผู้ชายมาแย่งเมียเรากลับมารักกันนะพี่สำนึกผิดหรือว่ายังรักกันอยู่ฉันพร้อมเซ็นใบหย่าฉันกับป้องจะได้อยู่ด้วยกันอย่างเปิดเผยสักทีเพราะทุกวันนี้มันต้องอยู่อย่างหลบหลบซ่อนซ่อนนัดกันตามมูแดงฉันบอกตรงๆมันยังไม่สะใจอาชีพผมมันก็แค่ทำให้ลูกค้ามีความสุขแต่สำหรับพี่รู้สึกมากกว่านั้นเธอเห็นว่าพี่โง่มากเลยใช่ไหมถึงได้หลอกพี่แบบนี้ผมไม่ได้เห็นว่าพี่โง่แต่ทุกคนก็ยังเดินต่อได้ตัวเธอดีนักหรอทุกวันเธอหนีจากอาชีพเด็กไซไลน์ได้หรือยังถ้าตัวเธอแล้วสิ่งที่ได้กลับคืนความสุขหรือเจ็บกว่าเดิม